วัสดีครับวันนี้ครับทีมงานMotorravelเราอยู่กันที่สนามช้าง International Circuit ครับและอยู่กันกับรถที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ในงาน Motor Expo 2018นะครับนั่นก็คือ All New Honda CBR 500R ใหม่โฉมปี2019ครับในวันนี้เราจะทดสอบกันในรูปแบบ Track Day เต็มที่ครับกับการทดสอบครั้งแรกอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันครับว่าเจ้า All New CBR ใหม่จะน่าสนใจและขี่สนุกขนาดไหนครับโอเคครับผมก่อนอื่นครับเรามาพาชมรูปลักษณ์ภายนอกของ All New CBR 500R ใหม่กันก่อนเลยครับจุดเด่นหลักๆ ก็คือการปรับโฉมชุดไฟทางด้านหน้านั่นเองนะครับที่เรียกได้ว่ารอเราเอาการยกแบบตัว Sport Replica อย่าง CBR 250 RR มาเลยครับนั่นก็คือในส่วนของชุดไฟแบบ Full LED นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของชุดFairing ด้านใต้โคมไฟตรงนี้นะครับที่ดูลักษณะเป็นเหมือนเพิ่มตัวเพิ่มแอโรไดนามิกนะครับผมถัดมาก็คือตัวไฟเลี้ยวครับปรับเปลี่ยนใหม่ใช้เป็นแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหน้าและหลังครับผมมาดูกันในส่วนของชุดแฟริงทางด้านหน้าที่เป็นด้านข้างกันนะครับจะเห็นได้ว่ามีการปรับรูปลักษณ์ใหม่ทั้งหมดนะครับทางด้านล่างจะเห็นได้ว่าดีไซน์เป็นคล้ายๆปีกออกมาครับสำหรับในส่วนของชุดมาตรวัดนะครับเป็นแบบ Full Digital LCD ครับแบ็คไลท์สีดำก็รายละเอียดนะครับจะมีในส่วนของเนี่ยครับ Total แล้วก็ Set Trip A แล้วก็ B ซึ่งตรงเนี้ยครับจะมีระยะเวลาของการเดินทางในแต่ละทริปเอาไว้ด้วยนะครับในขณะที่ข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นการบอกเวลาตรงนี้ที่เห็นเป็นโค้งๆตรงนี้ครับก็คือในส่วนของการบอกรอบเครื่องยนต์นะครับแล้วก็มีตัวเลขอยู่ตรงกลางบอกตำแหน่งเกียร์ให้ด้วยนะครับรวมถึงชิฟไลท์ที่จะเตือนกับพริบที่ขอบด้านข้างนะครับนอกจากนั้นอัตราสิ้นเปลืองก็จะมีบอกทั้งในส่วนของที่เป็นอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองแบบเรียลไทม์โอเคครับผมมีจุดที่ถือเป็นรายละเอียดยิบย่อยเล็กน้อยนะครับที่ Hondaถือว่าใส่ใจรายละเอียดดีพอสมควรเลยครับก็คือว่าตำแหน่งของก้านเบรกและก้านคันนะครับถ้าสังเกตดีๆมันจะมีรอยมาร์กเป็นเส้นเนี่ยครับอยู่ด้านในตรงนี้ครับเป็นเส้นตรงนี้ครับหมายความว่าไงมันหมายความว่าถ้าเกิดรถล้มไปเนี่ยครับมันจะเกิดการแครกของก้านเบรกหรือก้านคันขึ้นนะครับซึ่ง Honda เขามาร์กไว้เพื่อให้มันหักตรงตำแหน่งตรงนี้เลยครับนั่นหมายความว่าเวลามันหักออกไปเนี่ยแล้วเราอาจจะต้องนำรถมาขี่ต่อเนี่ยครับมันจะเหลือเนี่ยครับระยะให้เราใช้งานเบรกได้อยู่อีกนะแต่ถ้าเกิดไม่มีการมาร์กเลยเนี่ยเราจะไม่สามารถทราบตำแหน่งที่มันจะหักได้ซึ่งอาจจะทำให้เราไม่เหลือระยะในการใช้งานจริงแล้วฝั่งก้านคัดก็เหมือนกันครับลองมาดูที่ก้านคัดตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับเนี่ยฮะเขาก็จะมีการมาร์กจุดตรงนี้ครับเป็นร่องเอาไว้เลยครับก็คือว่าถ้ามันแครกไปเนี่ยครับตรงนี้นะครับหายไปก็ยังเหลือระยะคัดให้ใช้ตรงนี้อยู่เนี่ยครับใช้ได้3มิลเลยนะในส่วนของท่อไอเสียก็รูปลักษณ์ใหม่นะครับตรงนี้ก็เป็นออก2ช่องนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมเรียกว่าค่อนข้างสวยงามไม่เบาเลยนะครับในเรื่องตัวแฟริงใหม่ก็คือว่าเนี่ยครับทางด้านแฟริงช่วงท้ายเขาครับจะมีช่องรูตรงนี้ครับเข้ามาเพื่อเป็นการดีไซน์เรียกว่าดีไซน์แบบพวกซูเปอร์ไบค์ตัวพันเลยครับคือเน้นในเรื่องของแอโรไดนามิกนะครับที่ดีขึ้นครับตรงนี้โอเคครับผมหลังจากที่ได้ทดสอบกันไปแล้วนะครับกับ All New Honda CBR 500R ใหม่โฉมปี2019ในสนามช้าง International Circuit แห่งนี้ครับก็ได้ลองขี่ไปแล้วประมาณ20นาทีนะครับกับเซสชั่นแรกครับรู้สึกว่าความดีของ CBR 500R คือว่าเขาเป็นรถสปอร์ตที่เรียกว่ายังอยู่ในกลุ่มไรเวทที่เกือบจะมิดเดิลนะครับทำให้ตรงเนี้ยน้ำหนักตัวค่อนข้างเบาผมว่าการคอนโทรลโดยรวมถือว่าค่อนข้างคล่องตัวพอสมควรครับแต่ว่าในเรื่องของการเลี้ยวของตัวรถนะฮะตรงนี้ผมมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของซีรีส์ยางด้วยนะครับตรงนี้อาจจะไปเทียบกับพวกรถซูเปอร์สปอร์ตหรือซูเปอร์ไบค์ไม่ได้มากนะครับเพราะว่าในเรื่องขององศาการเลี้ยวหรืออะไรเนี่ยครับก็อาจจะไม่ได้มากเท่า
ตรงนั้นนะครับแต่การคอนโทรลรถจากน้ำหนักตัวที่ผมว่าค่อนข้างเบาฮะก็ทำให้การขี่ค่อนข้างง่ายนะครับในขณะที่เครื่องยนต์ตรงนี้ครับเรียกว่าพื้นฐานเป็นบล็อกเดิมแต่ว่ามีการปรับรายละเอียดไส้ในใหม่นะครับซึ่งตามที่ได้กล่าวไปก็คือว่ากำลังแรงม้าสูงสุดและแรงบิดสูงสุดอ่ะมันจะอยู่เท่าเดิมแต่ว่าถ้าเรามาไล่ดูกราฟนะครับกราฟช่วงอัตราเร่งช่วงต้นของตรงแรงบิดเนี่ยครับที่รอบต่ำเนี่ยมันจะยกตัวสูงขึ้นอีกประมาณ 4% นั่นหมายความว่าคือแรงบิดจังหวะออกตัวผมว่ามันบิดก็ค่อนข้างติดมือดีขึ้นนะครับในช่วงรอบต้นครับในขณะที่ท็อปสปีดที่ผมได้ลองดูในช่วงทางตรงยาวก่อนที่จะเข้าโค้ง3ของสนามช้างแห่งนี้นะครับระยะทางมันก็ประมาณโลนิดๆนะครับออกจากโค้ง1ไปนะครับซึ่งจากที่ผมลองอยู่ได้จะอยู่ประมาณ177กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมในเรื่องของรอบเครื่องยนต์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองเข้ามาดูที่หน้าจอใกล้ๆนิดนึงก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะก็คือว่าตรงนี้ฮะเรดไลน์เขานะครับถ้าเราดูดีๆมันจะอยู่ประมาณ 8,000 นิดๆนะครับประมาณ 8,000 กว่ารอบครับจากที่ผมลองขี่จริงนะครับก็จะช่วงประมาณสัก 8,000 เนี่ยครับชิฟไลท์ตรงนี้ครับมันก็จะกระพริบเตือนฮะจะเป็นแสงสีขาวเพื่อให้เราเปลี่ยนเกียร์นะครับผมลองลากเล่นดูครับมันจะตัดรอบนะครับคือตื้อแบบบิดไม่ไปแล้วตัดอยู่ประมาณน่าจะประมาณ 9,000 รอบนะครับเพราะตรงนี้มัน 8,000 แล้วโดดไป 10,000 เพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ชอบขี่ลากยาวของรอบเครื่องยนต์นะครับแนะนำว่าอาจจะสักประมาณ 8,000 นิดๆก่อนเข้าแดงนี่สามารถเตะเกียร์ขึ้นได้เลยนะครับผมในส่วนตรงนี้เบื้องต้นตามที่ได้บอกไปนะครับในเรื่องของสมรรถนะของตัวเครื่องยนต์ครับไม่ได้แรงขึ้นมากถ้าเทียบในสนามนี้ฮะแต่ว่าช่วงออกตัวแรงบิดก็ถือว่าใช้ได้ทำได้ดีขึ้นนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเขาเพิ่มในเรื่องของ slip acid cut ครับคือน้ำหนักเบาและนิ่มมากๆครับคือผมแบบเอาง่ายใช้นิ้วนางนิ้วก้อยนะครับคือรู้สึกนิ่มสบายสบายเลยครับถ้าขี่ในเมืองตรงนี้ฮะแน่นอนครับว่าขี่ได้สบายไม่เมื่อยนิ้วนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือข้อดีของ slip acid cut ก็คือว่าถ้าเราเบรกหนักๆนะครับแล้วเราก็เชนเกียร์แบบลบเกียร์ลงนะครับตึงๆๆลงเนี่ยฮะคืออาการล้อร้องอะครับมันจะไม่มีออกมาให้เห็นนะฮะก็คือจะทำให้ท้ายมันไม่ปัดไม่สะบัดอะไรเงี้ยทำให้การคอนโทรลรถทำได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเวลาก่อนที่เราจะเลี้ยวต่างๆครับโดยรวมก็ถือว่าขี่ค่อนข้างดีครับโอเคครับมาเพิ่มเติมกันต่อในส่วนของระบบเบรกนะครับคือระบบเบรกตรงนี้ครับก็ยังเป็นชุดเดิมนะครับก็คือว่าเป็นจานดิสนาเดียวนะครับขนาดจานเนี่ย320มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ใช้คาลิเปอร์เบรกของนิชชิน2ลูกสูบครับตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็มีพ่วงในส่วนของระบบ ABS นะครับซึ่งจากการใช้งานครับผมก็ต้องบอกว่าคือวันนี้มันขี่ในแทร็กพอขี่ในแทร็กเนี่ยมันก็จะต้องมีการเบรกลึกเบรกหนักอะไรต่างๆครับจุดที่เขาเพิ่มมาจุดแรกเลยที่ผมสังเกตเห็นก็คือระบบไฟ ESS หมายความว่าไงหมายความว่าเวลาเราเบรกหนักครับเดี๋ยวผมดูกันตรงเนี้ยพอเราเบรกหนักปุ๊บนะครับชุดไฟเลี้ยว2ข้างครับเรียกว่าไฟฉุกเฉินนะมันจะติดขึ้นครับเหมือนแบบรถยนต์นะครับที่เบรกปึ้ง ABS ทำงานครับไฟฉุกเฉินจะติดขึ้นครับเพื่อเตือนคันหลังต่างๆครับอันนี้คือจุดที่พัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวสมรรถนะเบรกเนี่ยเราต้องบอกว่าถ้าใช้งานบนถนนเนี่ยผมมองว่าก็เหลือๆนะครับแต่ว่าอย่างวันนี้เราขี่ในสนามต่างๆเนี่ยครับเราก็อาจจะรู้สึกอยากได้ว่าเฮ้ยเป็นไปได้อยากเบรกหนักเบรกลึกกว่านี้อีกหน่อยอาจจะอยากได้แบบจานเบรกหน้าคู่อะไรเงี้ยเพื่อมีพละกำลังในการเบรกมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกครับตรงนี้เขาเป็นรถแบบไลท์เวทก็ส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้ครับใช้จานนิดหน้าเดียวขี่ธรรมดาทั่วไปต้องถือว่าเหลือเฟือแล้วครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของ ABS ที่ทำงานผมมองว่าก็ค่อนข้างละเอียดขึ้นหน่อยนะครับคือผมว่า ABS ไม่ได้ทำงานไวจนเกินไปนะครับจากที่ลองดูก็ถือว่าโอเคครับขี่ในสนามนี้ถือว่าทำได้ดีระดับหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาต่อกันในส่วนของรายละเอียดเรื่องของท่านั่งนะครับก็คือว่าเจ้า CBR 500R ใหม่ MY19 ตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของชุดแผงคอตรงนี้ครับเขาจะมีการปรับรายละเอียดใหม่โดยนำแฮนด์ตรงนี้ครับไปอยู่ใต้แผงคอนะครับถ้าเป็นตัวเดิมเนี่ยเขาจะจับอยู่ทางด้านบนนั่นหมายความว่าเวลาเราขี่ท่านั่งเราครับจะต้องโน้มตัวไปข้างหน้ามากขึ้นเนื่องจากตำแหน่งมันเตี้ยลงนะครับซึ่งจะเค็มอยู่ประมาณ8องศาครับในการโน้มตัวไปข้างหน้านะครับแต่โดยรวมครับจากที่ลองขี่ครับคือถ้าเราขี่แบบหลังตรงเนี่ยผมมองว่าเนี่ยฮะผมส่วนสูงอยู่174เซนติเมตรนะครับก็ถือว่าแบบยังไม่เมื่อยจนเกินไปนะครับที่แบบก้มขนาดนี้หรือพักเท้ายกสูงแบบพวกรถซูเปอร์สปอร์ตหรือซูเปอร์ไบค์นะครับอันนี้ก็คือยังเป็นแนวแบบสปอร์ตทัวริงที่ขี่ได้ค่อนข้างสบายอยู่นะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของรายละเอียดของความสูงเบาะตรงนี้ครับจะอยู่เท่าเดิมครับคือ785มิลนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยผมเข่าหย่อนได้สบายๆครับทำให้เวลาเราขี่
ไปจอดนะครับถ้ายิ่งไฟแดงหรืออะไรเงี้ยหลายคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องสรีระหรืออะไรเงี้ยครับผมมองว่าก็ตัวเนี้ยไม่ถือว่าสูงเกินไปครับเทียบกับพวกสปอร์ตเมคคา300อื่นๆก็จะความสูงเบาประมาณนี้นะครับถือว่าไม่สูงมากค่อนข้างควบคุมได้ง่ายนะครับส่วนท่านั่งก็เดี๋ยวลองให้ดูเวลาหมอบนิดนึงครับผมว่าก็โอเคนะฮะก็คือดูไม่ติดไม่อะไรไปนะครับถังน้ำมันก็ไม่ถือว่าใหญ่มากครับรายละเอียดเวลาขยับก้นนิดนึงก้มมาก็ก้มได้สุดอยู่นะครับผมว่าเวลาขี่หมอบขี่อะไรก็คือสะดวกขึ้นกว่าเดิมครับในขณะที่ตามที่บอกไปว่ามันเตี้ยลงเพียงนิดหน่อยเท่านั้นครับถ้าขี่ทัวร์วิ่งหรือขี่บนถนนมันก็ไม่ถือว่าเมื่อยมากแต่อย่างใดนะครับในส่วนของราคาครับ All New CBR 500R จะมีราคาอยู่ที่ 217,000 บาทนะครับในขณะที่ตัว Racing Addict Edition นะครับตัวตกแต่งพิเศษจะอยู่ราคาที่ 243,200 บาทครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปต่อไปครับทีมงาน Motorola เราจะมารีวิวโปรดักต์อะไรนะครับฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยครับทั้งในส่วนของ facebook.com/motorola และ YouTube Channel Motorola ของเราครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงาน Motorola ขอลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ Take me home with you.